วันนี้ อยากจะพูดกันถึงโดยหัวข้อว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพคอยฟังดูดีๆก็หมายความว่าเหนือพระพุทธเจ้าขึ้นไปยังมีสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคารพแต่แล้วคนที่นับถือพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะสนใจหรือเคารพสิ่งนั้นคนที่นับเคารพนับถือพระพุทธเจ้าไม่ค่อยจะสนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่พูดกันง่ายๆก็ว่าพวกเรานี่แหละพวกเราเดี๋ยวนี้แหละไม่ค่อยจะเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพที่นี่ก็จะถามว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามนี่เคารพธรรมะที่คำว่าธรรมะในที่นี้มันเข้าใจกันไม่ค่อยจะตรงตามความหมายของคำนี้ธรรมะเป็นคำพูดที่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์นี้เขาก็มีคำว่าธรรมะพูดกันอยู่แล้วในหมู่ประชาชนในหมู่นักศึกษาในประเทศอินเดียใช่ไหมมันหมายถึงหน้าที่ในภาษาไทยธรรมะหมายถึงหน้าที่แต่เราไม่ใช่คำว่าหน้าที่เป็นคำแปลของคำว่าธรรมะเพราะเรารู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนแต่ขั้นดูให้ดีมันก็สอนเรื่องหน้าที่คุณสังเกตดูคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่เรื่องหน้าที่หน้าที่ดับทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านทรงฉงนว่าเจ้าไปนี่จะเคารพใครในที่สุดทรงตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะในเรื่องราวในพระบาลีนั้นมันใช้คำว่าธรรมะที่ธรรมะคืออะไรถ้าธรรมะซึ่งคำสั่งสอนมันยังไม่มีคำสั่งสอนตรัสรู้หยกๆยังไม่ทันจะได้สอนอะไรมันยังไม่มีคำสั่งสอนเนี่ยธรรมะคือสิ่งที่ตรัสรู้ก็คือเรื่องหน้าที่ดับทุกข์เรื่องความดับทุกข์มันตรงตามความหมายดั้งเดิมของเขาที่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าที่พูดกันอยู่ในหมู่ประชาชนหรือในลัทธิในเจ้าลัทธิศาสดาต่างๆคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่เดี๋ยวนี้ในอินเดียก็ยังแปลธรรมะว่าหน้าที่อย่างนี้ประธานุกรมเด็กๆก็ธรรมะก็แปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของคนนั้นคนนี้ธรรมะแปลว่าหน้าที่แต่มันถูกโดยอัตโนมัติในตัวอย่างยิ่งเพราะคำสอนทั้งหมดมันสอนเรื่องหน้าที่ดับทุกข์ทั้งนั้นจะเป็นคำสั่งสอนของศาสดาองค์ไหนก็ตามซึ่งมีอยู่มากมายในอินเดียนะคำสั่งสอนของศาสดาเหล่านั้นก็สอนเรื่องหน้าที่ดับทุกข์แต่มันก็ต่างกันตามความรู้ความคิดของศาสดานั้นนั้นธรรมะจึงแปลว่าหน้าที่คำพูดคำนี้มันเกิดขึ้นมาในหมู่มนุษย์ก็เพราะเกิดมีมนุษย์คนแรกมันสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่เป็นของสำคัญที่สุดสำคัญกว่าสิ่งใดนั่นก็พูดออกมาเป็นเสียงว่าหน้าที่แต่ภาษา
ที่นั่นยุคนั้นแล้วมันก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองเพราะมันไม่ใช่เมืองไทยที่จะพูดไทยว่าหน้าที่มันก็พูดเป็นภาษาอินเดียกันก็นั่นว่าหน้าที่คือธรรมว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่มันก็บอกต่อๆกันมาว่าไอ้หน้าที่หน้าที่ธรรมะธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องรู้จักที่เราจะต้องปฏิบัติและกระทำนี่คำว่าธรรมะธรรมะนี่ก็ใช้ต่อกันมาเรื่อยต่อกันมาเรื่อยมาถึงหน้าที่หน้าที่แต่แล้วมันสูงขึ้นไปเพราะมันรู้จักหน้าที่สูงขึ้นไปสอนสูงขึ้นไปสอนเรื่องหน้าที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็สอนเรื่องหน้าที่สูงสุดสูงสุดไม่มีใครสอนให้สูงกว่านั้นได้อีกเนี่ยนี่ขอให้รู้ไว้เป็นพิเศษว่าศาสนาของเราคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานะมันสูงสุดจนไม่มีใครสอนให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้อีกแล้วให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้อีกแล้วคือมันสูงขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่อย่างนั้นตามความรู้ที่มันสูงขึ้นมาสมัยแรกโง่เคล้าไปหน่อยมันเข้าใจว่าอย่างไรก็สอนไปอย่างนั้นเช่นว่าคนสมัยนั้นคนป่าสมัยนั้นมันกลัวสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ดินฟ้าอากาศอะไรก็ตามที่มันน่ากลัวจะเป็นเรื่องพายุเป็นเรื่องน้ำท่วมจะเป็นเรื่องฟ้าฝนอะไรก็ตามกระทั่งสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เป็นผีเป็นสางเป็นเทวดาศักดิ์สิทธิ์ตามที่มันเชื่อกันมันก็สอนเรื่องการปฏิบัติเพื่อระงับความกลัวเหล่านั้นคำสอนมันจึงต่ำเป็นแต่เพียงระบบพิธีที่จะไหว้วอนบวงสรวงบูชาสิ่งที่เขากลัวต่อมามันสูงกว่านะมันรู้จักเรื่องที่น่ากลัวในภายในคือความชั่วบาปสอนสูงขึ้นมาจนกลัวบาปถ้ามาสูงขึ้นมาจนกลัวกิเลสกลัวกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นแม้ว่าจะกลัวกิเลสด้วยกันคำสอนก็ยังต่างกันอยู่ดีเพราะพวกหนึ่งมันมีตัวตนพวกหนึ่งยึดถือตัวตนอย่างปวดขันที่สุดพวกหนึ่งก็ไม่มีตัวตนเสียเลย เรื่องนี้ก็ต้องพูดกันว่าระวังให้ดีนะพุทธศาสนาไม่ได้พูดว่าไม่มีอะไรเสียเลยพูดว่ามีตัวตนที่โง่เขลาเอาเองสำคัญว่าตัวตนที่นี่อีกพวกหนึ่งก็มีตัวตนมากเกินไปมากเกินไปเกี่ยวข้อนี้คุณก็จำคำไว้สักสามคำอัตตานี่พวกคือตัวมีอัตตามีตัวตนอย่างยิ่งมีตัวตนเข้าออกในชีวิตอยู่ในชีวิตตายไปเกิดอย่างแน่นอนอย่างนี้เป็นพวกมีอัตตาที่นี่พวกหนึ่งก็นิรัตตาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นนัตถิกะทิฏฐิไม่มีอะไรเลยเป็นนิรัตตาแต่พุทธศาสนาอยู่ตรงกลางเป็นอนัตตามีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตน คือสิ่งที่มนุษย์โง่เขลาหลงไหลยึดถือว่าเป็นตัวตนตัวตนมันมีอยู่แต่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตาเนี่ยคำสอนเรื่องอนัตตานี่เป็นพุทธศาสนาคำสอนเรื่องอัตตาอัตตาไม่ใช่คำสอนเรื่องนิรัตตานิรัตตาไม่มีอะไรเสียเลยก็ไม่ใช่มันมีอะไรก็มีไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วคนไม่รู้คนธรรมดาก็หลงคิดไปว่าอัตตาอัตตาตัวตนนี่มาบอกให้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนคือเป็นอนัตตาไอ้สิ่งที่แกว่าเป็นอัตตานะมันเป็นอนัตตานี่มันต่างกันมันไม่ได้สอนว่าไม่มีอะไรเลยมันมีอัตตาตามความเชื่อความคิดนั่นไปดูให้ดีให้เห็นเป็นอนัตตา
คำสามคำมันจึงอัตตาคำหนึ่งอนัตตาคำหนึ่งนิรัตตาคำหนึ่งอัตตามันสุดโต่งฝ่ายมีอัตตานิรัตตามันสุดโต่งฝ่ายไม่มีอะไรเลยอนัตตาอยู่ตรงกลางว่ามีแต่ไม่ใช่อัตตามีสิ่งที่เธอเรียกกันว่าอัตตาอัตตาแล้วก็มันไม่ใช่อัตตามันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามอะไรก็ตามในความรู้สึกว่าอัตตาอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามสัญชาตญาณความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปมันจะต้องรู้สึกว่ามีอัตตามีตัวตนได้เองด้วยความโง่ของมันเด็กๆเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีรู้เรื่องอัตตาอนัตตาเลยแต่ความคิดมันก็ค่อยรู้สึกขึ้นมาในทางที่เป็นอัตตาอัตตาเช่นเด็กมันเด็กทารกนะมันเดินชนเก้าอี้เจ็บหัวเจ็บร้องไห้แม่หรือพี่เลี้ยงก็ต้องช่วยตีเก้าอี้ตีเก้าอี้ลงโทษแล้วมันทำลูกกูเจ็บก็ตีเก้าอี้ให้เด็กแต่มันหายโกรธหรือหายเจ็บนี่มันเป็นการสร้างความรู้สึกว่าอัตตาในตัวเด็กอัตตาในตัวเก้าอี้แม้แต่เก้าอี้ก็มีอัตตาหรือว่าถ้าเด็กมันโตพอนี่ก็เตะเก้าอี้มึงทำกูก็เตะมึงเนี่ยความรู้สึกว่ากูว่าสูงมันก็เกิดขึ้นนี่ในความรู้สึกอัตตาเนี่ยเป็นของไม่จริงเป็นของที่ความโง่ผลิตขึ้นมาโตแล้วอย่างนี้สมมติว่ามีดบาดที่นิ้วมือมันก็จะพูดมีดบาดกูหรือแม้ว่าจะที่นิ้วมือก็ได้แต่ว่ามีดมันบาดกูจริงมีดมันบาดนิ้วมือมันไม่ได้พูดมีดบาดนี่มันพูดมีดบาดกูแม้ว่ากูที่นิ้วมือนี่ความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นตัวตนขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นผู้รู้โดยแท้จริงมันก็โอ้มันมีดคือเหล็กของแข็งมันแหวกเข้าไปในเนื้อขาดเลือดออกมามันก็เท่านั้นไงแต่นี่มันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันเรียกมีดบาดกูแล้วกูก็จะตายด้วยมันก็เลยเป็นทุกข์เนี่ยดูที่ว่าอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจนมันเชื่อมั่นเป็นอัตตาไปทางหนึ่งสุดตรงเลยมีอัตตานอกจากมีร่างกายและมีจิตใจแล้วยังมีอัตตาที่ยึดครองในอัตภาพนี้เป็นเจ้าของชีวิตนี้สิงสถิตอยู่ในอัตภาพนี้บางทีก็ว่านอนหลับออกไปเที่ยวพอตื่นมันกลับมาหรือว่าพอตายมันก็ไปเกิดใหม่เป็นอัตตาตัวเดียวกันเหมือนกับเปลี่ยนบ้านเป็นเครื่องแต่งตัวอย่างนี้ก็มีนี่คือลัทธิอัตตาสอนกันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สอนสูงขึ้นไปจนอัตตาที่อะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกฝ่ายลัทธิสอนอัตตาจนเป็นมหัตตมันเป็นมหาอัตตาเป็นปรมัตถอัตตาไปอยู่สูงสุดที่ไหนก็ไม่รู้จักแก่เกิดแก่เจ็บตายเป็นถาวรนี่สุดโต่งไปอย่างนี้สอนกันได้มากอย่างนี้เพียงเท่านี้พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สอนสูงขึ้นไปกว่านั้นเลิกมีอัตตาไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอัตตาจึงจะดับทุกข์ถ้ายังมีอัตตายังเป็นของหนักสำหรับยึดถือยึดมั่นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความหนักแห่งความยึดถือเขาสอนกันได้สุดที่สุดอย่างมากเพียงความยึดถือนี่ท่านสอนสูงขึ้นไปจนไม่มีความยึดถือไม่มีอัตตาไม่มีสิ่งที่เป็นอัตตามีสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาที่คนหลงว่าเป็นอัตตาแล้วก็ให้ดับความรู้สึกผิดๆนี่เสียก็ไม่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่มีอัตตาก็ไม่มีตัวผู้ทุกข์ไม่มีอัตตาก็ไม่มีตัวที่จะมาฆ่ามาเป็นมารเป็นมัด
จุราชเป็นมฤตยูเป็นอะไรเราก็ภาคภูมิใจกันเถอะว่าเป็นคำสอนสูงสุดที่ไม่มีใครจะสอนให้เหนือไปกว่านั้นได้อีกแล้วจนกระทั่งบัดนี้นะนี่คือพุทธศาสนาสอนให้รู้เรื่องสูงสุดดับทุกข์สิ้นเชิงและสูงสุดนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้เกิดหน้าที่ที่จะศึกษาที่จะค้นคว้าที่จะทำวิปัสสนาสมาธิให้เห็นแจ้งว่าไม่มีอัตตาแล้วก็จะดับทุกข์ได้คำสอนนี้ก็คือหน้าที่สูงสุดหน้าที่ทำให้เห็นว่าไม่มีอัตตาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาสอนสูงสุดในความจริงของธรรมชาติจนไม่มีใครจะสอนเรื่องดับทุกข์นี่ยิ่งไปกว่านั้นอีกแล้วแม้เดี๋ยวนี้จะเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาความรู้อะไรก็มันก็ไม่สอนให้ดับทุกข์ได้จริงกว่าหรือสูงไปกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้แล้วในเรื่องไม่มีตัวตนไม่ใช่อัตตาเนี่ยธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องทำให้รู้แจ้งเรื่องไม่มีอัตตาธรรมะธรรมะก็ดับทุกข์สิ้นเชิงนั่นคำว่าธรรมะธรรมะมันก็คงแปลว่าหน้าที่ไปตามเดิมมันต่ำสุดก็เรียกว่าหน้าที่สูงสุดก็เรียกว่าหน้าที่ไปตามสติปัญญาของศาสดาผู้ตรัสรู้ผู้สั่งสอนที่เราเป็นพุทธบริษัทนับถือพุทธศาสนาแล้วก็รับเอาหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนนั่นแหละมาถือเป็นหลักธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดในภาษาไทยหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดในภาษาบาลีธรรมะก็คือสิ่งที่ช่วยให้รอดว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ยกไว้ไม่พลัดตกลงไปคือธรรมะก็ช่วยให้รอดไม่ต้องเป็นทุกข์มีความหมายหรือความมุ่งหมายอย่างเดียวกันสำหรับคำในภาษาไทยว่าหน้าที่คำในภาษาอินเดียโบราณว่าธรรมะหรือภาษาบาลีปัจจุบันก็หน้าที่เป็นว่าหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดระดับทุกข์ได้ที่นี้ก็มาถึงคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ทุกพระองค์หน้าที่คือการกระทำไปเกิดความรอดทั้งของตนเองหรือของผู้อื่นเมื่อท่านได้ทำหน้าที่ส่วนตัวท่านจบหมดสิ้นสุดไม่มีหน้าที่เหลือก็มีหน้าที่เหลือสำหรับช่วยผู้อื่นท่านพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีหน้าที่ช่วยผู้อื่นหลังจากที่ได้ช่วยตัวเองสิ้นสุดแล้วนะหน้าที่ท่านก็ทำหน้าที่อย่างยิ่งหน้าที่อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่อย่างนี้ดูเรื่องราวที่กล่าวไว้ท่านทำหน้าที่อย่างไรบ้างท่านทำหน้าที่ครบวงจรในวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ทำจนตลอดชีวิตของท่านครบวงจรในวันหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะแต่ก่อนนี่ทำวัดสวดมนต์นี่ก็เอามาสวดอุปันเฮปินตปาตัญจาสายันเฮธรรมเทศนังเวโตอุปันเฮปินตปาตัญจาสายันเฮธรรมเทศนังปโทเสภิกขุโอวาทังอัทธรัตเตเทวปัญหานังปัจจุเสภกเตกาเลภพาภเพวิโลกันนังนี่ผมก็เคยสวดแต่มันจักจะลืมเอาเรื่องราวว่าหัวรุ่งก่อนสว่างท่านเล็งญาณส่องโลกใช้คำอย่างนั้นคือสอดส่องไว้ว่าวันนี้จะไปโปรดใครที่ไหนพอได้สังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรที่ไหนมีใครที่ไหนมีคนเป็นอะไรที่ไหนมีศาสตราอาจารย์อะไรที่ไหนมันอยู่ในความคิด
รู้สึกของพระองค์หมดแล้วก็ตัดสินว่าวันนี้จะไปทางไหนทิศไหนเพื่อจะโปรดใครนี่ก่อนรุ่งหน้าที่อย่างนี้พอรุ่งขึ้นก็ไปดุมไปทางนั้นจะไปโปรดชาวนาคนไหนพ่อข้าคนไหนขบดีคนไหนหรือแม้แต่ลัทธิเดรัจฉีอื่นพวกไหนท่านก็ไปจนได้ทำหน้าที่อย่างนั้นไม่ใช่โปรดแต่ว่าคนประชาชนทั่วไปแม่ศาสดาเจ้าลัทธิที่เห็นผิดตรงกันข้ามท่านก็แกล้งไปบางทีก็แกล้งไปให้มันได้เกิดการสนทนากันแล้วก็ถือโอกาสไปบิณฑบาตไม่ใช่ไปขอทานกินแต่ว่าไปโปรดสัตว์ได้มีโอกาสที่จะโปรดพร้อมกับไปขออาหารด้วยแล้วเพราะมันสะดวกเมื่อเขานิมนต์ฉันอาหารมันก็เพิ่งได้พูดกันมากแล้วหรือว่าแม้ว่าเขาจะไม่นิมนต์ฉันอาหารก็พูดกันจนเขานิมนต์ฉันอาหารก็โปรดให้มันได้สิ่งที่มีประโยชน์จนเที่ยงจนสายจนเที่ยงจนสายจนเที่ยงไม่ได้กลับมาฉันที่วัดก็ไปพักผ่อนที่ไหนสักหน่อยก็ได้ตอนเที่ยงมันร้อนพอตอนบ่ายตอนเย็นก็กลับมาที่วัดนะก็สอนประชาชนที่ไปหาที่วัดไปฟังเทศที่วัดพอค่ำลงก็สอนภิกษุประจำวัดพอดึกเที่ยงคืนก็สอนเทวดาเทวดามาจากสวรรค์ก็ได้หรือพระราชามหากษัตริย์ที่เป็นเทวดาโดยสมมติก็ได้ด้วยแต่ไปหาเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็สอนเทวดาแก้ปัญหาเทวดาโดยดึกไปก็พักผ่อนหน่อยก็พอใกล้รุ่งหัวรุ่งก็เอาอีกแล้วก็เรื่องยังยานสองโลกนี่ทำงานครบวงจรทั้งวันและคืนอย่างนี้ท่านเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราพูดอะไรอย่างนี้เลยที่ท่านเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้านี่ก็เคารพธรรมะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือธรรมะแปลว่าหน้าที่ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากกว่าพวกเรามากแหละเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีรถยนต์มันไม่มีเรือบินไม่มีไปไหนก็ต้องเดินไปโยดก็ไปได้ไปสอนได้ไปโปรดสัตว์ได้ทั่วประเทศตัวมัชชิมมาประเทศไอ้วันที่ท่านจะปรินิพพานวันนั้นคำนี้จะปรินิพพานแล้ววันนั้นยังเที่ยวเดินอยู่เป็นโยดเพื่อทำหน้าที่ของท่านจนกระทั่งว่าจะปรินิพพานอยู่ยกแล้วนี่ไม่กี่นาทีนี่ก็ยังมีปริพาชกมาเฝ้าขอถามปัญหาภิกษุทั้งหลายบอกโอ้ไม่ได้แล้วท่านจะนิพพานแล้วก็ไล่ให้ไปเสียพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสให้เรียกเข้ามาอย่าเวลาอย่าไล่มันท่านก็สอนโต้ตอบกันสอนกันจนว่าปริพาชกคนนี้รู้ธรรมะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ในตอนที่สุดท้ายนี่โปรดปัจฉิมสาวกในระยะไม่เท่าไรจะปรินิพพานอยู่ยกต่อมาจากนั้นไม่กี่นาทีไม่กี่อะไรก็มีเรื่องปรินิพพานเข้ามานี่เรียกว่าทำหน้าที่พระพุทธเจ้าจนวินาทีสุดท้ายขอให้สรุปใจความว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดแต่ไอ้พวกมนุษย์ที่นับถือพระพุทธเจ้านั้นไม่ค่อยจะเคารพหน้าที่เป็นพุทธบริษัทประกาศตัวเป็นพุทธบริษัทมันก็ยังไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพมันบิดพลิ้วหน้าที่มันหลบเลี่ยงหน้าที่มันคดโกงหน้าที่มันกบฏหน้าที่อย่างที่คุณก็เห็นอยู่แล้วมันรู้สึกว่าทำหน้าที่นี่ไม่สนุกก็กลายเป็นอันธพาลทำหน้าที่การงานเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใครย่อยมันไม่สนุกไปปล้นไปจี้ไปขโมยดีกว่าในตามแบบของอันธพาลเพราะมันไม่เคารพหน้าที่
พราะมันไม่รู้จักหน้าที่มันก็เลยไปถือเอามาไปจี้ไปปล้นนั่นเป็นหน้าที่มันนี่เป็นเสียอย่างนี้ทีนี้ที่ไม่ใช่อันธพาลเนี่ยเป็นภิกษุภิกษุสามเณรวาสกมาสิกานี่ก็ยังไม่ได้เคารพหน้าที่เต็มที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพท่านผมจึงถือว่าเรายังไม่ได้เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพให้เต็ม 100% เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพท่านเคารพหน้าที่เท่าไรเราไม่ได้เคารพถึงเท่านั้นเรายังหลีกเลี่ยงหลบหลีกหรือพักผ่อนหรืออะไรไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เดี๋ยวนี้ที่พูดนี่ก็เพื่อจะให้มาตั้งใจกันเสียใหม่มีความคิดมีความพยายามเสียใหม่ว่าจะเคารพหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพแล้วก็จะเคารพให้มากที่สุดเต็ม 100% เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพจึงอยากจะพูดกับทุกท่านทั้งหลายนี่ว่าเราจงมาตั้งมาเข้าใจเรื่องนี้พิจารณาสอดส่องเรื่องนี้และมีความแน่ใจอธิษฐานจิตในกระทำใจว่าจะเคารพหน้าที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคารพจะมองเห็นว่าหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าท่านเคารพนะที่ดูเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสูงสุดแล้วท่านยังเคารพอีกสิ่งหนึ่งคือหน้าที่จึงเป็นสิ่งสูงสุดทีนี้ก็พิจารณาดูเองต่อไปว่ามันสูงสุดอย่างไรท่านสูงสุดคือมันช่วยให้รอดนี่คำว่าธรรมะน่ะหรือหน้าที่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดในทุกความหมายรอดที่จะควรรอดในทุกความหมายแต่คำว่าธรรมะนี่มันไม่ได้หมายถึงไงตัวหนังสือคำสอนคำพูดที่พูดกันอยู่บนธรรมาสน์หรือว่าในพระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นบันทึกเรื่องหน้าที่แต่หน้าที่คือการกระทำลงไปจริงๆด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นการกระทำที่ถูกต้องสำหรับดับทุกข์เป็นหน้าที่ที่ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์ที่จะดับทุกข์ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการไม่ว่ามนุษย์นั้นมันจะอยู่ในระดับไหนของวิวัฒนาการเกิดความถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการสำเร็จประโยชน์ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นด้วยนั่นธรรมะบทนิยามก็ธรรมะที่จะใช้เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือระบบการประพฤติกระทำที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นคุณถ้าคุณจำไม่ได้แล้วจะดีมากจะสะดวกไปหมดในการพูดในการปฏิบัติในการสั่งสอนผู้อื่นคุณฟังให้ดีสิผมจะว่าอีกทีว่าธรรมะคือระบบแห่งการปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่ปฏิบัติข้อเดียวมันปฏิบัติเป็นระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงแก่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์คือจะเป็นมนุษย์กันให้ได้ก็ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการน่าจะวิวัฒนาการอย่างที่เป็นคนป่าคนดอยค่อยดีขึ้นจนเป็นมนุษย์ที่ฉลาดอย่างนี้วิวัฒนาการในชีววิทยาอย่างนี้ก็ได้แม้แต่ว่าวิวัฒนาการในชาติเดียวนี่เป็นเด็กทารกเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าก็เรียกว่าวิวัฒนาการเหมือนกันทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี่ก็ได้เหมือนกันต้องถูก
ต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ทั้งเพื่อประโยชน์กับตัวเองตัวเองรอดและผู้อื่นรอดครบอย่างนี้ธรรมะคือระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อตัวเองและทั้งเพื่อผู้อื่นนี่บทนิยามนี่ดีที่สุดเราเรียกว่าธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่แต่ถ้าเราจะเอากันให้หมดเอากันให้หมดแล้วมันก็มีคำแปลด้วยความหมายอย่างอื่นซึ่งผมค้นหมดทิ้นแล้วเอามาจัดเป็นระบบพูดก็ว่าธรรมะสี่ความหมายธรรมะคือธรรมชาติทั้งหลายธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นและธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ผมท้าใครมาพูดอีกพูดให้มันมากกว่าจากนี้ได้หรือพิสูจน์ว่าไอ้สี่อย่างนี้มันไม่พอธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือธรรมชาตินี่ความหมายที่หนึ่งธรรมชาติรูปนามอะไรก็ตามพระกวนจักรวาลก็ธรรมะคือธรรมชาติภาษาบาลีมันใช่อย่างนั้นแล้วธรรมะคือกฎของธรรมชาติในธรรมชาตินั้นมีตัวกฎที่เราต้องรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้ากันรู้กฎแล้วก็ธรรมะคือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเพื่อได้รับผลตามที่ต้องการนี่ธรรมะคือหน้าที่อันที่สามนั่นธรรมะคือผลจากการปฏิบัติหน้าที่อันที่สี่นี่ไม่สำคัญอะไรฮะถ้ามีการปฏิบัติหน้าที่แล้วผลมันก็มีแน่นอนรู้ไว้เถอะว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่อันแรกที่สุดธรรมะคือธรรมชาติมันก็เรียกว่าสภาวะธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติก็คือสัจธรรมความจริงของธรรมชาติคือกฎแล้วก็ธรรมะคือหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมนี่ธรรมะคือผลของการปฏิบัติก็คือปฏิเวทธรรมจนได้เป็น4ความหมายธรรมะคำเดียวอธิบายได้เป็น4ความหมายอย่างนี้และความหมายที่สำคัญที่สุดคือความหมายที่3คือหน้าที่ที่เรามาพูดกันแล้วว่าหน้าที่ที่พระเจ้าเคารพธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติผลจากหน้าที่อันที่3คือหน้าที่คือที่พูดมาแล้วตอนต้นว่าที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพคือหน้าที่เขาให้มองเห็นว่าธรรมะในความหมายที่แปลว่าหน้าที่นะสำคัญที่สุดธรรมะในความหมายอย่างอื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่มันไม่จำเป็นมันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นความตายของเราหรือหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงสุดอยู่เหนือความทุกข์มันต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการขอให้ช่วยจำไว้ทีเลยว่าธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นมันยาวหน่อยแล้วมันก็สมบูรณ์ที่สุดถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ก็มันจะได้เป็นมนุษย์แต่มันยังถูกต้องมากกว่านั้นคือถูกต้องสำหรับจะไม่ตายถูกต้องสำหรับจะไม่ต้องตายเมื่อไม่ต้องตายแล้วจะถูกต้องสำหรับจะปฏิบัติอยู่เนื้อความทุกข์ไม่ตายแต่มีแต่ความทุกข์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ตายด้วยแล้วก็ไม่มีความทุกข์ด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์มันก็ถูกต้องทั้งที่ไม่ตายถูกต้องทั้งที่ไม่มีความทุกข์จึงจะเรียกว่าถูกต้องที่สมบูรณ์ขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะว่าอย่างนี้ในภาษาไทยว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ
ันก็สูงสุดถึงกับว่าเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าทีเดียวแต่พระเป็นเจ้านี่มันมีความหมายกำกวมพวกอื่นเขาก็มีอย่างอื่นเป็นบุคคลเป็นอะไรเป็นอย่างอื่นเราชาวพุทธมีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าสูงสุดก็คือหน้าที่สูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพแล้วมันยังสูงสุดตรงที่มันช่วยให้รอดนี่เพราะหน้าที่มันช่วยให้รอดมันจะมีอะไรสำคัญไปกว่าสิ่งที่ช่วยให้รอดเราเนี่ยขอให้เรามองดูหน้าที่ว่าสูงสุดอย่างไรมันช่วยให้รอดถ้าไม่มีหน้าที่ก็คือตายใช่ไหมเล่าเด็กๆมันก็รู้นะถ้าไม่มีการทำหน้าที่มันก็คือตายไม่กินไม่อาบไม่ถ่ายไม่ทำหน้าที่อย่างให้ถูกต้องมันก็คือตายเมื่อทำหน้าที่อยู่อย่างถูกต้องมันก็คือไม่ตายนั้นหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดไม่ตายขั้นไม่ตายแล้วยังมีทุกข์ก็ต้องขจัดทุกข์อีกหน้าที่หนึ่งขั้นที่ขั้นสองเรียนดับทุกข์ได้ไม่มีปัญหาเหลืออยู่ไม่ทำหน้าที่ก็คือตายพูดกันง่ายๆคนไม่ทำหน้าที่ก็ตายสัตว์เดรัจฉานไม่ทำหน้าที่คือตายต้นไม้ต้นไม้นี่ไม่ทำหน้าที่ก็คือตายดังนั้นมันจึงทำหน้าที่กันอยู่อย่างยิ่งทั้งนั้นแหละมันจึงไม่ตายสำหรับคนเราเนี่ยถ้าคุณจะเชื่อตามที่พวกวิทยาศาสตร์มันว่ามันประกอบอยู่ด้วยเซลล์ไม่รู้กี่ล้านล้านร้อยล้านพันล้านเซลล์น่ะที่จะประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะเป็นเนื้อหนังเป็นเลือดเป็นอะไรเป็นร่างกายขึ้นมาได้แต่คอยรู้ว่าทุกเซลล์มันทำหน้าที่ทุกเซลล์มันทำหน้าที่ที่ประกอบเป็นอวัยวะส่วนไหนอวัยวะส่วนนั้นก็ทำหน้าที่ได้เพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์มันทำหน้าที่รอดชีวิตอยู่แล้วก็จะคุมกันเข้าเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็ทำหน้าที่ตามส่วนมือทำหน้าที่ของมือเท้าทำหน้าที่ของเท้าปากทำหน้าที่ของปากกระเพาะทำหน้าที่ของกระเพาะตาทำหน้าที่ของตาหูทำหน้าที่ของหูจมูกทำหน้าที่ของจมูกมันยังทำหน้าที่อย่างนี้มันก็คือยังรอดยังไม่ตายถ้าลองไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายหรือว่าเซลล์ทั้งหลายมันหยุดทำหน้าที่ก็คือตายทันทีแต่มันยังทำหน้าที่ถ้าคนที่เรียกว่าคนคนนี่เสียกลับจะบกพร่องในหน้าที่สิ่งมีชีวิตต้องทำหน้าที่ตลอดเวลาการพักผ่อนก็คือหน้าที่ถ้าไม่นอนหลับพักผ่อนบ้างมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรได้มันก็คือตายเหมือนกันนั่นการพักผ่อนก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องพักผ่อนเมื่อทำการงานก็มีหน้าที่ทำการงานเมื่อถึงที่จะพักผ่อนก็มีหน้าที่ที่ต้องพักผ่อนมันเป็นหน้าที่ไปหมดอยากจะพูดเอาอย่างต้นไม้ที่เราเรียนกันทางวิทยาศาสตร์นะว่าต้นไม้นี่ทำหน้าที่ทั้งวันและทั้งคืนทั้งวันทำหน้าที่ตลอดวันน่ะใช้แสงแดดผลิตแร่ธาตุเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นกลางคืนนี่ก็ทำอะไรก็ไม่รู้ถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์มาได้ตลอดคืนกลางวันถ่ายออกซิเจนตลอดวันก็แปลว่าต้นไม้ทำงานทั้งวันและทั้งคืนมันจึงเป็นต้นไม้อยู่ได้นี่หน้าที่มันสำคัญอย่างนี้นั่นคอยทำหน้าที่ทุกอย่างทุกประการให้ถูกต้องเอาคุยกันถึงคนดีค่ะมันมีหน้าที่มากกว่าน่าสนใจกว่าคนก็ต้องทำหน้าที่อย่างคนเป็นคนมันเลวไปก็ทำหน้าที่เป็นมนุษย์มันสูงขึ้นมาโดยสติปัญญาโดยการกระทำอะไรมันก็สูงขึ้นมากว่าคนถ้ามันโง่หรือเลวหรือต่ำมันก็เป็นคนถ้ามันดีมันสูงขึ้นมามันก็เป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนั่นแหละสมบูรณ์สูงสุดเป็นพระอรหันต์ต้องทำหน้าที่ในธรรมดาสามัญในปัจจุบันในสามัญที่สุดนี่ก็จะอยากจะแบ่งเป็นสามหน้าที่หน้าที่อาชีพหน้าที่ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งหน้าที่บริหารร่างกายบริหารชีวิตนี่อย่างหนึ่งหน้าที่คบหาสมาคมนี่อย่างหนึ่งรวมเป็นสามอย่าง
หน้าที่ประกอบอาชีพก็ดูก็เห็นกันอยู่ชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำงานกรรมกรศิลปินทำงานศิลปะขอทานก็ทำงานขอทานประกอบอาชีพคือหน้าที่ควรจะทำดีที่สุดตามที่จะทำได้ความสามารถมีน้อยไปต้องขอทานก็ต้องขอทานให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดแล้วไม่เท่าไรมันก็จะรอดจะพ้นจากขอทานมามีเป็นคนธรรมดาแล้วก็ก้าวต่อไปอาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ชาวนาทำนาดีที่สุดชาวสวนทำสวนให้ดีที่สุดแล้วก็ร่วมเป็นหน้าที่กับบูชาหน้าที่ถ้าบูชาหน้าที่มันก็ไม่เหนื่อยเพราะมันอยากเพราะมันเห็นเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ทำหน้าที่ถ้าเหงื่อออกมาก็ยังพอใจว่ามันพิสูจน์ว่าได้ทำหน้าที่ไม่บกพร่องเพราะเหงื่อมันออกมาแล้วก็ทำหน้าที่ไม่บกพร่องก็พอใจเป็นสุขเมื่อทำหน้าที่ขุดดินอยู่กลางแดดเหงื่อท่วมตัวก็พอใจและเป็นสุขเพราะได้ทำหน้าที่ถูกต้องพอใจนี่ยกตัวอย่างชาวนาชาวสวนแล้วก็ทำหน้าที่ทุกอย่างจะไถนาจะเกี่ยเก็บจะหว่านข้าวจะปลูกข้าวจะเกี่ยวข้าวจะเก็บข้าวจะทำอาชีพอื่นๆที่มันประกอบกันอยู่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็มันก็เป็นหน้าที่ทำถูกต้องทำดีพอใจถูกต้องเป็นสุขตลอดเวลานี่เพราะบูชาหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดจึงรักหน้าที่พอใจในหน้าที่ยิ่งเหงื่อออกมายิ่งพอใจว่าได้ทำหน้าที่ไม่บกพร่องเหงื่อเลยกลายเป็นน้ำมนต์ผู้ที่ไม่รักหน้าที่ไม่รักการงานเหงื่อมันเป็นน้ำร้อนมันขับบุคคลให้ละทิ้งหน้าที่อย่างอันธพาลไปทำงานเหงื่อออกมาโอ้ยป่วยการไปจี้ไปปล้นไปขโมยไปเร็วกว่ารวยกว่าแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอาบเหงื่อมันก็ไปจี้ไปปล้นเป็นอันธพาลเพราะมันไม่เคารพหน้าที่ที่ถูกต้องมันไปสร้างหน้าที่อันธพาลขึ้นมาดูหน้าที่เป็นอย่างนี้ข้าราชการทำหน้าที่ข้าราชการให้บริสุทธิ์ขุดผ่องไม่มีคดโกงอะไรมันก็เคารพตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้ทีนี้ก็หายากที่ใครทำหน้าที่ไม่บกพร่องจึงยกมือไหว้ตัวเองได้มีแต่จะหน้าไหว้หลังหลอกคดโกงหน้าที่บิดพิ้วหน้าที่คดโกงได้เท่าไรก็ยิ่งพอใจนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น เป็นศิลปินเคารพหน้าที่ก็สนุกเป็นสุขในหน้าที่ยิ่งกว่าพวกอื่นเป็นกรรมกรก็พอใจเพราะว่าเรายังไม่มีโชคอะไรดีที่จะไปทำอย่างอื่นได้เป็นกรรมกรหากินด้วยเหงื่อก็พอใจไม่เท่าไรก็พ้นภาวะกรรมกรถ้ามันเคารพหน้าที่โดยแท้จริงแล้วมันเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆมันไม่ทำอบายมุขคนที่ไปทำอบายมุขเนี่ยมันไม่เคารพหน้าที่ไปเอาหน้าที่ของอันธพาลดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานคือไม่เคารพหน้าที่สูงสุดจึงได้เกียจคร้านทำการงานนั่นขอให้เคารพหน้าที่เป็นขอทานก็สุภาพเรียบร้อยหน้าเอ็นดูหน้าให้คนเขาก็ให้เป็นขอทานที่ดีที่เคารพหน้าที่ก็สุภาพตามแบบของคนขอทานไม่เท่าไรก็จะรอดตัวแล้วก็อย่าไปคดโกงอย่าไปเป็นนักเลงไปอันธพาลนั่นเสียอีกมันก็รอดตัวได้นี่อาชีพในหน้าอาชีพเป็นธรรมะหน้าที่คืออาชีพก็พอใจแล้วเป็นสุขพอใจแล้วเป็นสุขมองดูตัวเองทีไรก็พอใจว่ามันมีแต่ความถูกต้องหน้าที่ถูกต้องยกมือไหว้ตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์เกลียดน้ำหน้าตัวเองนั่นคือนรกสวรรค์จริงนรกจริงอยู่ที่นี่นรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าเขาพูดอยู่ก่อนดึกดำบรรพ์ก่อนพระพุทธเจ้าผ
พอพระเจ้าท่านเกิดขึ้นท่านว่านรกนั่นก็นรกเราสวรรค์นั่นก็สวรรค์แต่ฉันจะบอกว่าไอ้นรกมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำถูกนี่ก็คือทำถูกต้องตามหน้าที่ก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอทำผิดมันก็เป็นนรกขึ้นมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าบรรพบุรุษของเราก็พูดไว้สั้นๆสวรรค์ในอกนรกในใจก็ถูกเหมือนกันแหละเพราะมันขยายออกไปได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสวรรค์ที่แท้จริงนรกที่แท้จริงอยู่ที่ในใจหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระพุทธเจ้าเพิ่งบอกเพิ่งสอนนรกสวรรค์อย่างนี้พระพุทธเจ้าเพิ่งสอนเพิ่งบอกก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็เชื่อกันว่านรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอย่าเข้าใจนั่นเป็นพุทธศาสนาเลยมันสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเขาก็สอนพบกับเขาก็สอนกันอยู่แล้วในอินเดียนั่นนะครับนรกใต้ดินเป็นอย่างนั้นสวรรค์บนฟ้าเป็นอย่างนั้นถึงต่อท้ายแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านไม่คัดค้านแต่ก็คอยประชมรมหน่อยว่าถ้าแกอยากไปสวรรค์ก็จงทำดีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติชั่วอย่างนี้ก็จะไปนรกนั่นก็สอนประชมรมไปแต่ท่านบอกว่าไอ้สวรรค์นรกมันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทำผิดหรือทำถูกทำผิดต่อกฎิทัพปัจจตาก็เดือดร้อนขึ้นมาเป็นนรกอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำถูกต้องตามกฎิทัพปัจจตามันก็ไม่เป็นทุกข์แต่มันเป็นความสุขมันเป็นสวรรค์อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เขาให้เรารู้จักนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาแท้จริงกันเสียบ้างท่านสอนอย่างนี้พระองค์มาบอกมาเล่าให้ฟังเขากลับผ่านพาโลหาว่าผมยกเลิกนรกสวรรค์ที่เขาสอนกันอยู่ก่อนผมจะไปยกเลิกอะไรได้พระพุทธเจ้ายังไม่ยกเลิกก็ปล่อยไว้เป็นของคนชนิดนั้นประเภทนั้นมาสอนนรกสวรรค์ที่แท้จริงกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มีสวรรค์ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะได้สวรรค์ทุกชนิดแต่ถ้ามันจะมีอีกหลายชนิดก็ได้หมดเพราะมันทำถูกต้องถ้ามันตกนรกที่นี่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันก็ตกนรกทุกชนิดแต่ที่มันจะมีแล้วเป็นอันว่าเราทำหน้าที่ให้ถูกต้องจนไม่ต้องตกนรกมีแต่สวรรค์มีแต่สวรรค์พอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเป็นสวรรค์เหมือนนั้นเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อไรเป็นนรกเหมือนนั้นขอให้ทุกคนรู้จักนรกที่แท้จริงสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้กันเถอะเป็นอากาลโกเดี๋ยวนี้เป็นสันทิฏฐิโกที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่จะรู้หน้าที่รู้หน้าที่ที่ทำให้มันถูกต้องเอาในการประกอบอาชีพเป็นอย่างนี้ทีนี้ในการบริหารร่างกายก็ขอให้มันถูกต้องอย่างละเอียดอย่างประณีตสุขุมมีประโยชน์บริหารร่างกายเช่นว่าเราจะต้องอะไรกินอาหารถ่ายจาระปัสสาวะตื่นเช้าขึ้นมาจะต้องล้างหน้าถูฟันจะต้องไปอาบน้ำต้องไปถ่ายจาระปัสสาวะจะต้องกินอาหารต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนถูแล้วจะมีกุฏิหรือมีเรือนต้องทำให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องจนพอใจอย่างตื่นขึ้นมาจะล้างหน้าจะถูฟันมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เอาแปรงฟันเอานั่นเป็นอารมณ์ของสมาธิตั้งใจทำอย่างดีที่สุดโดยสติสัมปชัญญะแปรงฟันดีที่สุดถูกต้องและพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันแต่พวกคนโง่มันทำไม่ได้และมันไม่ได้ตั้งใจจะทำในสัญชาติคนโง่มันทำไม่ได้มันจะมีสติสัมปชัญญะล้างหน้าถูฟันถูกต้องเรียบร้อยจนมันที่พอใจไม่ได้มันจิตใจมันอยู่ที่อื่นนู่นมันโกรธใครด่าใครไปพลางก็ได้มันไม่มีสติสัมปชัญญะสมาธิที่จะล้างหน้าและถูฟันให้มีผลดีที่สุดตลอดเวลาที่ล้างหน้าถูฟันไปอาบน้ำก็เหมือนกันทุกขั้นตอนแห่งการอาบน้ำตักหยิบขันมาตักน้ำรดหรือว่าอาบให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องโดยสติสัมปชัญญะพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่อาบน้ำแต่คนโง่มันทำไม่ได้เพราะมันมีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นกิเลสอะไรของมันก็ไม่รู้มันด่าคนอื่นไปพลางมันอาบน้ำไปพลางจิตใจมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัว
มันไม่มีสติสัมปชัญญะสมาธิในการอาบน้ำมันก็ไม่เคยมีความสุขในการอาบน้ำมันอาบด้วยความจำเป็นขอให้มีสติสัมปชัญญะไม่ได้อาบน้ำมันถูกต้องพอใจถ่ายจาระปัสสาวะก็เหมือนกันถูกต้องถูกต้องไปทุกขั้นตอนพอใจทุกขั้นตอนมีจิตใจอยู่ที่อุจจาระเป็นสมาธิถูกต้องทุกขั้นตอนมีความสุขพอใจตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะบริหารร่างกายที่ทำหน้าที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ไปกินข้าวหยิบจานมาตักข้าวใส่จานตักข้าวใส่ปากเคี้ยวคืนแล้วก็ตามด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติสัมปชัญญะถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจพอใจมีความสุขตลอดเวลาที่รับประทานอาหารแต่คนโง่มันทำไม่ได้สัญชาติคนโง่มันทำไม่ได้เพราะมันจะต้องทะเลาะกับอาหารเมื่อไม่อร่อยมันก็โกรธเมื่ออร่อยมันก็ลงมันก็ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาที่กินอาหารมันหาความสุขความสงบไม่ได้นี่คนโง่นั่นเขาให้มีสติสัมปชัญญะบริหารร่างกายในเรื่องกินอาหารนี่ให้ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเป็นความสุขตลอดเวลาที่รับประทานอาหารทีนี้จะพูดอย่างคนธรรมดาสามัญจะต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทูเรือนล้างถ้วยล้างจานมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่ที่จานที่มันสกปรกน้ำมันทำให้หลุดออกไปอย่างไรล้างถ้วยล้างจานมีสมาธิอยู่ที่ถ้วยที่จานกวาดบ้านมีสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดที่มันลากไปเอาของสกปรกเอาฝุ่นออกไปด้วยในสมาธิที่นั่นก็ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจล้างส้วมก็ได้ถูกต้องพอใจนี่มันเป็นได้ถึงขนาดนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสมาธิมันก็ถูกต้องพอใจทุกหน้าที่ที่จะต้องบริหารร่างกายทีนี้หน้าที่ที่เข้าหาสมาคมเข้าหากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเบื้องหน้าคือบิดามารดาเครื่องหลังบุตรภรรยาข้างใต้คือมิตรสหายข้างขวาอาจารย์ข้างบนผู้บังคับบัญชาผู้อยู่เหนือข้างอาทิตย์เบื้องล่างเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มันถูกต้องถูกต้องถูกต้องทำด้วยถูกต้องถูกต้องใช้เมตตาใช้กรุณาใช้ปัญญาใช้อะไรถูกต้องไปหมดมันก็ดีก็มีความสุขแต่คนมันไม่สนใจมันไม่ตั้งใจเพราะมันเป็นเพื่อนไม่ดีไม่ได้มันเป็นคนเลวเสียเองมันหาความเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้หน้าที่เพื่อประกอบอาชีพก็ดีหน้าที่ผู้บริหารร่างกายก็ดีหน้าที่เพื่อสังคมก็ดีให้มันถูกต้องถูกต้องไปทั้งทุกหน้าที่เลยเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมีความสูงทางจิตใจอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เรียกว่าอยู่เหนือโลกร่างกายอยู่เหนือโลกแต่จิตใจร่างกายอยู่ในโลกแต่จิตใจอยู่เหนือโลกหมายความไม่มีอะไรในโลกมาย่ำยีจิตใจของเขาได้อิทธิพลใดๆในโลกมาย่ำยีจิตใจของเขาไม่ได้ทั้งที่เขาอยู่ในโลกลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือโลกมันก็หมดปัญหาให้หน้าที่คือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเมื่อใดทำหน้าที่เมื่อนั้นมีธรรมะจะนั่งขอทานอยู่ก็มีธรรมะจะไถนาอยู่ก็มีธรรมะถ้ามันไม่มีหน้าที่แม้ในโบสถ์มันก็มีไม่มีธรรมะในโบสถ์บางโบสถ์มีแต่สันเซมซีมีแต่พิธีรีตองไม่มีหน้าที่โบสถ์ชนิดนี้ไม่มีธรรมะแม้ในโบสถ์ธรรมะนี้ไปอยู่กลางทุ่งนาที่เขาไถนากันอยู่ที่เขาทำอะไรกันอยู่ตามหน้าที่นี่ขอให้เห็นว่าหน้าที่เป็นตัวธรรมะมีหน้าที่ที่ไหนมีธรรมะที่นั่นที่กายวาจาใจการทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือการทำหน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องพอใจนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงมีคนมาขอพรกับผมผมโอ้ยป่วยก้านไอ้พรที่ขอนะมันเป็นลมๆแรงๆไอ้พรที่แท้จริงคือคุณไปทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วพอใจนั่นแหละพรที่แท้จริงบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยบางคนก็โกรธถ้าเขาอยากได้พรลมๆแรงๆที่เราจะให้ได้ปากมันก็ไม่ยินดีจะทำหน้าที่ให้เป็นพรด้วยตนเองในที่สุดนี่จะเห็นได้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดแล้ว
ป็นสิ่งที่ช่วยให้ไม่เป็นทุกข์ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธองค์ช่วยให้รอดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นี่ขอให้พวกเราที่ได้บวชขึ้นมาในพระศาสนานี้จงรู้จักหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วก็เคารพหน้าที่ยินดีทำหน้าที่ไม่บิดเบี้ยวหน้าที่ไม่หลอกลวงหน้าที่ไม่คดโกงหน้าที่จะอยู่ก็ตามจะสึกออกไปก็ตามต้องเคารพหน้าที่คือเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพถ้าได้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลือช่วยตัวเองรอดช่วยผู้อื่นรอดช่วยครอบครัวรอดช่วยบ้านเมืองรอดช่วยประเทศชาติรอดช่วยโลกรอดเลยเอาละพอสมควรแก่เวลาแล้วว่าเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเถิดเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่ถูกต้องในหน้าที่เอาตัวรอดทั้งตนเองและผู้อื่นแล้วก็จะอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตรีการเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายในวันนี้